ไทยเคเบิลแชนแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม SSC ในระบบ G-band ความถี่ frequency 1.63 เฮิรตซ์ซึ่งบริเวณ27500 polarization horizontalสวัสดีครับขออนุญาตนำเสนอภาพแรกฮะภาพข่าวเป็นทางการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคมทรงไถ่ชีวิตโค1คู่พร้อมทรงปล่อยนกปลาและเต่าณท่าวาสุกีเขตดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคมก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญอันนี้จากมติชนอันนี้จากเดลินิวนะครับก็มีภาพพระองค์ทรงตัดเค้กจุดเทียนเค้กฮะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับแล้วก็พระสงฆ์นิกรก็ร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งนานไม่ได้เจอคุณผู้ชมหลายวันเนี่ยข่าวตกค้างเยอะแยะเลยฮะปกติเจอกันทุกวันเนี่ยนะก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มานั่งคุยกันคุณผู้ชมก็จะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นสเปเหระเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้เรายังรับชมกันได้อยู่ที่ www.thaitv8.com นะครับแล้วก็ youtube.com ฮะ cs8thaitv กลางวันไม่อยู่ดูย้อนหลังได้ครับย้อนหลังเราก็มีนะครับมีหลายเรื่องครับวันนี้นะฮะสาธยายกันนั่งเล่ากันยาวตั้งแต่เรื่องของลิเบียเรื่องต่างประเทศครับมียิงกันยิงถังน้ำมันยิงบ่อน้ำมันอู้ยกระจุยกระจายฮะแล้วมีการอพยพคนไทยมีเรื่องของคุณนี่ฮะคุณน้องเจนี่นี่อันนี้ต้องเล่าหลายครั้งเลยฮะคือบางสำนักข่าวเขาก็ไม่เอ่ยชื่อบอกนางเอกคนหนึ่งคือวันนี้มันรู้กันหมดแล้วฮะผมก็อยากจะแทนกันนะน้องจอนอน้องจอนอนี่ของเดลเนียลบอกฮะจอนอโพสต์ IG เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือควายเป็นมหากาพย์ยาวนะครับยึดครองพื้นที่สื่อทุกสื่อเลยนะครับของโพสต์ทูเดย์เนี่ยเขามีคอลัมน์มาหนึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องผัวซ้อมเมียแล้วก็มีเมียบางคนเนี่ยทนอยู่ได้แต่ตอนนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะฮะว่ารอยแผลที่เห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจากละครหรือว่าจากน้องเขาโดนจริงๆเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ย29เนี่ยเราก็จะทราบกันเพราะเห็นบอกว่าจะโทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์โอ้คนละเรื่องเลยจะแถลงข่าวครับนะจะแถลงข่าวแล้วก็ไม่ได้แถลงข่าวแล้วงานนี้เนี่ยก็มีหางเลขเยอะนะครับการคุยลงคุยไลน์นี่ก็มีแฉออกมากันหลุดกันอะไรเงี้ยฮะคุณภูริหิรัญพฤกษ์ก็ต้องมาขอโทษเพราะเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อในไลน์ที่หลุดนะฮะเดี๋ยวว่ากันแฟนคุณอ้อมพิยดาก็จะแถลงข่าวตอนบ่ายนี้แหมหมอลักษ์ก็บอกว่าเจนนี่เจอกรรมเก่าแหมเรื่องนี้ก็น่าติดตามครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของข่มขืนนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านคงได้ติดตามข่าวนะครับที่มีข่มขืนคุณยาย70อ่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์อะไรนั่นน่ะนะฮะรวมไปถึงมีขับรถปิกอัพไล่ชนแล้วก็ฉุดครับนี่ฮะแต่ละข่าวครับแม่อ่านแล้วฟังแล้วก็ให้รู้สึกว่าเออประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วล่าสุดมันมาเลยนี่พ่อข่มขืนลูกในไส้ฮะโอ้ก่อนเราจะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับมีอันนึงครับคุณผู้ชมอยากให้ดูฮะ
ไม่รู้ผมเปิดหน้าเพจไว้หรือเปล่าตำรวจทะเลาะกับผู้หญิงฮะตำรวจไทยครับเรื่องอย่างเงี้ยเก่งเนี่ยและสมัยนี้นี่เขาจะใช้คำกันมันดีนะฮะไฟไฟตำรวจไฟอ่ะไฟไฟกันเปล่าไฟไฟไฟวันนี้วันภาษาไทยแห่งชาตินะครับเรื่องภาษาไทยแห่งชาติเดี๋ยวเราก็มาคุยกันดิเดี๋ยวต้องเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาคุยนะครับทางอะไรนะศาสดาจารย์เกี่ยวกับภาษาไทยเขาบอกอย่าไปซีเรียสเรื่องภาษาไทยเพี้ยนๆเนี่ยนะเด็กมันมาเดี๋ยวแวบไปก็แวบมาเพราะมันมีหลายคำเมื่อเช้าผมนั่งดูช่อง3เขาบอกมีหลายคำที่มันถูกกลืนไปครับเช่นคำว่าหมากแข้งเงี้ยสมัยก่อนเราไม่ได้เรียกฟุตบอลนะฟุตบอลเนี่ยคือทับศัพท์นะฮะก็เรียกหมากแข้งมาดูตำรวจไฟไฟเนี่ยดูกันหน่อยครับมาคลิปนี้มีคำแรงๆนะครับคุณผู้ชมต้องมาทานโทษตำรวจไทยครับจบยังครับเนี่ยนี่มันจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคุณผู้ชมมาเป็นภาพจังหวะที่ที่น้องเขาล้มลงไปเนี่ยที่เราจะไม่เห็นน่ะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกคลิปหนึ่งคือถ่ายมาจากนักโทษในห้องขังคือประเด็นมันคือว่าผู้หญิงคนนี้แฟนเขารู้จะถูกจับเรื่องกินเหล้าขับรถมั้งแถวสอนอแถวลาดกระบังนะครับนะฮะแล้วก็ก็จะถ่ายคลิปตำรวจแล้วพี่ตำรวจแกไม่ยอมอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ของนักโทษในห้องขังเขาถ่ายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีฮะคลิปแรกเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบพอถ้าเกิดคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยนะถ้าน้องผู้หญิงเขาไม่เผลอพูดเอี้ยอาพัดอัดมาเนี่ยนะฮะโอ้โหรับรองจะได้ความสงสารเยอะดูอีกทีครับคุณผู้ชมอันนี้มันจะอยู่ตอนต้นเลยตำรวจจะผลักหัวน้องเนี่ยหล่นไปที่พื้นนะฮะคือตำรวจวิ่งมาไงไม่ยอมให้ถ่ายคลิปไงนะฮะคนมันโกรธนะมันก็ต้องมีคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยเลาะบ้างเราโกรธนะใช่ไหมแต่ตำรวจเนี่ยเต็มๆแล้วผมเห็นแวบๆนะครับผมเห็นแวบๆเอาประทานโทษนะฮะเห็นเหมือนกับสอนอลาดกระบังเนี่ยเขาก็ออกมาแก้ตัวอ้าวไม่ได้เราใช้คำว่าแก้ตัวไม่ได้เขาออกมาแก้ไขดิเขาบอกว่าคนดีแก้ไขคนจะไรแก้ตัวนะฮะไม่ได้ต้องใช้คำว่าแก้ไขตำรวจสอนอลาดกระบังเนี่ยนะครับก็ออกมาแก้ตัวเอาอ่านผิดอีกออกมาแก้ไขครับออกมาแก้ไขแม่เดี๋ยวต้องเก็บไว้ช่วงหน้าดีไหม ว่าเขาออกมาแก้ตัวว่าอย่างไรแต่ภาพเห็น ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วครับคือมันจะมีช่วงจังหวะที่เข้าไปดึงคลิปแล้วก็ผลักน้องผู้หญิงเขาลงไปที่พื้นคนดูก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกเนี่ยมีอยู่7-8 พันเนี่ยนะ20,000 30,000 40,000 50,000ผมว่าคลิปนี้
ทะลุหลักแสนแน่นอนฮะหมอลักฟันธง เรื่องเฉาโชว์ของตำรวจแหมประชาชนละชอบดูกันนักแหละครับอ่ะเดี๋ยวช่วยได้นะครับเราก็มีหลายเรื่องครับคุณผู้ชมฮะที่สองสามวันที่ผ่านมานี่เป็นข่าวเช่นที่ญี่ปุ่นมีฆ่าตัดคอเพื่อนโอ้เด็กผู้หญิงนะครับฆ่าตัดคอเพื่อนที่ต่างประเทศไม่รู้ประเทศอะไรฮะอเมริกาป่ะฮะนี่นอนล่ามือถือไว้ใต้หมอนมือถือไหม้ระเบิดตุ้มโอ้นะครับแล้วมีหมาฮะกืนนาฬิกาปลุกเข้าไปเจ้าของจับได้เพราะเสียงนาฬิกามันปลุกโอ้ยมีข่าวอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราแบกสักครู่หนึ่งครับ